เอาเลยครับต้องขอกราบสวัสดีทุกคนอยู่กับผมนายชิคารุนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาให้คำตอบกับทีเชิร์ตใหม่นะครับว่ามันคืออะไรนะครับนะซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวเกมมันไม่ใช่เกมนะฮะย้ำมันไม่ใช่เกมโอเคนะครับนะที่นี่เรามาอ่านกันซิว่ามันคืออะไรมันบอก Final Fantasy Untold Story นะซึ่งหมายความว่า Final Fantasy เนื้อเรื่องที่นับไม่ถ้วนนั่นเองนะครับนะซึ่งหมายความว่าเจ้าทีเชิร์ตนี้อาจจะหมายถึงว่านี่อาจจะเป็นนวนิยายก็เป็นได้นะครับนะและมันบอกว่า coming soon ซึ่งมันคือวรรณนิยายจริงๆครับนะของสกอตต์โคตันที่จะทำเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะซึ่งชื่อภาพมันก็บอกว่า Fantasy Novel นะฮะซึ่งก็แปลว่าไม่มีตัว S นะแต่ผมชอบพูดที่มีตัว S ใน Novel นะฮะก็คือ Novel ที่แปลว่าวรรณนิยายนะฮะก็คือเอาตรงๆก็คือว่านี่คือปกเรียกว่าปกปกหนังสือนวนิยายนั่นเองนะครับนะซึ่งหมายความว่าเราอาจจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับของ Final Fantasy ตั้งแต่ภาค4เลยนะฮะตั้งแต่ภาค1จนภาค4อาจจะมีหนังเข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรมานี้ป่ะนะฮะซึ่งแน่นอนผมก็มีหนังสือนวนิยายเกี่ยวกับJurassic Park Godzilla นะผมมี2เล่มนะซึ่งถ้ามีจริงๆนะครับถ้าสก็อตจะทำจริงๆนะครับผมว่าคนไทยอาจจะรอนานหน่อยนะครับนะเพราะว่าเราต้องมีตัวแปรนะครับนะซึ่งทีนี้เราต้องอาจจะเจอตัวแปรที่ผิดลิขสิทธิ์ก็คือแปรแบบฉบับของตามทางเพจนะฮะกับทางต้นสังกัดนะครับนะทีนี้ผมกะคิดว่าถ้าสก็อตจะวางขายนวนิยายเนี่ยครับนะผมยังคิดอยู่ว่าเขาจะวางขายทั่วโลกหรือแค่บางประเทศหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ชัดนะกันนะครับนะเขาบอกว่าคำอิงสูงแต่เขายังไม่บอกรายละเอียดต่างๆนะแต่ผมว่าน่าจะวางขายในไทยนะครับนะเพราะว่าเกม Five Nights at Freddy's เนี่ยนะครับนะมันเป็นเกม1ใน10ที่ติดท็อปนะครับที่เล่นบน YouTube มากที่สุดเลยครับอาจจะประมาณอันดับที่8หรือ7นี่แหละครับนะส่วนอันดับที่1เป็นของ Minecraft หมดเลยนะครับนะแน่นอนครับนะซึ่ง Final Fantasy เนี่ยติด1ใน10ที่คนเล่นบน YouTube มากที่สุดเลยซึ่งอาจจะมีแนวโน้มว่าสก็อตอาจจะวางขายหนังสือนวนิยายนี้ทั่วโลกก็เป็นได้นั่นเองแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะแปลให้นั่นเองนะครับนะซึ่งถ้าเราอ่านตามเพจเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะขัดดูนิดหน่อยผมว่าผมรอทางต้นสังกัดดีกว่านะครับนะเดี๋ยวแม่งขัดแย้งกันนะครับนะโอเคก็เอาเป็นว่านี่ไม่ใช่ตัวเกมนะครับแต่เป็นปกหรืออาจจะเป็นหนังสือ Untold Story ที่แปลว่าวรรณนิยาย Final Fantasy นับไม่ถ้วนนั่นเองนะครับนะอาจจะมีการรวมทฤษฎีของต่างๆหน้าซึ่งแน่นอนอาจจะมีคนของคนฝรั่งมากกว่าไทยนะครับนะแน่นอนครับนะและเช่นเคยครับนะอาจจะมีสูตรลับหรืออาจจะเป็นสูตรที่สามารถจับอีสเตอร์เอ็กได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับนวนิยายนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางเป็นแบบไหนอาจจะมีการสปอยหนังด้วยหรือเปล่าหรือต่างๆนานาหรือเปล่าต้องรออีกการต่อไปแล้วกันนะครับนะตอนนี้ก็ขอตัวไปก่อนเลยครับก็เอาเป็นว่านี่ไม่ใช่ทีเชิร์ตเกมแต่เป็นทีเชิร์ตนวนิยายนั่นเองนะครับผมนะฮะเอาเป็นว่าตามนี้นะครับก็ถ้าใครจะรอซื้อแล้วก็คงรอต้นสังกัดที่สังกัดที่เขาซื้อหรือในเกษตรของสก็อตจะไปแปลให้ขายในที่อีกทีหนึ่งละกันเนาะนะครับไม่ว่าใครจะเป็นคนแปลให้แต่ประเด็นก็คือว่าเขาจะวางขายบางประเทศหรือทั่วประเทศหรือเปล่านี่สิประเด็นนะครับนะก็เอาเป็นว่ารอคำตอบจากสก็อตเลยละกันเนาะหรือถ้าใครสงสัยอะไรแล้วก็ไปถามสก็อตพี่แกตรงๆเลยละกันถ้าใครมีทวิตของเฮียสก็อตแกนะครับนะฮะก็ตามนั้นนะครับก็ขอตัวไปก่อนแล้วครับนะฮะไว้กันนะเจอกันใหม่ครับผมนะเอาเป็นว่าย้ำนะครับนี่ไม่ใช่เกมนี่ไม่ใช่เกมย้ำว่านี่ไม่ใช่เกมภาคต่อหรือไม่ใช่ภาคใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นนวนิยายนะครับเอาเป็นว่าตามนั้นนะครับจบแล้วครับไปละ